พบกับฮอบบี้แอนด์เนิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาหัวล้ำลึกถึงอดีตนะฮะกับนิตยสารที่อยู่กับคู่บ้านคู่เมืองนะฮะวงการนักสะสมมาอย่างช้านานอีกหัวหนึ่งนะฮะที่เพิ่งปิดตัวลงภายในเดือนนี้นี่เองนะครับผมก็มาย้อนล้ำลึกถึงฉบับที่หนึ่งนะครับผมนะฮะซึ่งหนังสือเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่ามันเป็นแบบเหมือนคัมภีร์นะฮะคือไอ้ความรู้เรื่องการสะสมต่างๆนี่ก็มาจากนิตยสารนี่แหละผมซื้อมาในยุคนั้นนี่ปี1997เนาะก็ซื้อมาตามซื้อมาทุกฉบับแบบว่าอ่านแบบหน้าแรกยันหน้าสุดท้ายนะฮะแต่หลักๆนี่ผมจะเริ่มอ่านจากหน้าบทความของบก.หนวดก่อนนะฮะซึ่งหนังสือเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจนึงที่ทำให้ผมทำช่อง YouTube ด้วยเหมือนกันนะครับผมดูได้จากชื่อฮ็อบบี้นี่แหละนะฮะก็ได้แรงบันดาลใจก็คือชื่อนี่ก็ล้อนิตยสารนี้นี่แหละนะฮะแต่ว่าผมแบบว่าไม่ได้แบบว่าไอ้เก่งการอย่างไหนก็เลยแบบว่าใช้ชื่อว่าแบบเป็นเด็กเนิร์ดคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นิตยสารฉบับที่1นะฮะโนเวมเบอร์เดือนอะไรวะเนี่ยตกภาษาอังกฤษทั้งเดือนนี่ผมจำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอ่ะผมจำไม่แม่นนะโนเวมเบอร์ก่อนเดซัมเบอร์อ่ะรู้ป่ะโนเวมเบอร์เดซัมเบอร์น่าจะพฤศจิกาหรือเปล่านะถ้าผิดขออภัยนะเพราะว่าผมจำชื่อเดือนไม่ได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลย นะฮะก็เป็นฉบับที่1ปฐมฤกษ์ราคาตอนนั้นก็คือ40บาททุกวันนี้มันตกเล่มเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะฮะก็ในเล่มนี้นี่ก็จะประกอบไปด้วยของเล่นที่ในยุคนั้นเนี่ยที่กำลังฮิตๆกันเลยนะฮะที่หนักๆอยู่ในช่วงนี้นี่ก็คือจะเป็นพวกของเล่น 3.75 Star Wars ชุดผ้า Real Action Hero ของ Medicom Tin Toy แล้วก็ของเล่น Happy Meal นะครับซึ่งประกอบด้วยประมาณนี้นะครับผมก็แล้วก็ความพิเศษของเล่มแรกเล่มที่ออกช่วงแรกๆอ่ะเหมือนจะได้B-Boy Character นะฮะมาช่วยออกแบบรูปเล่มอะไรอย่างนี้ให้นะฮะก็คือช่วงเล่มแรกๆเนี่ยกราฟิกนี้ก็จะแบบเด็กแนวนิดนึงนะฮะเนี่ยตัวละครพวกเนี้ยก็รู้สึกว่าเป็นทีมงาน B-Boy Character ออกแบบให้นะฮะ B-Boy CG ทุกวันนี้มั้งยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ B-Boy Animation นั่นแหละของบอยของคุณบอยกฤษณพงษ์นะฮะก็ปกนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะแล้วก็หลังปกเนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์นึงที่ผมชอบนะไปเยี่ยมบ้านนักสะสมนะฮะก็คือแบบสะสมแบบเฉพาะทางอะไรอย่างนี้ไปเลยนะฮะซึ่งผมว่ามันเจ๋งอยู่นะฮะซึ่งผมไม่ใช่ประเภทนี้แน่นอนผมเก็บมั่วนะฮะอ่ะมาดูเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบดีไซน์นิดนึงนะฮะมีแนวนะฮะเนี่ยเล่มหน้า6ก็จะเป็นทินทอยจนูอะตอมนะแล้วก็เรียลแอคชั่นฮีโร่แล้วก็เล่มเนี่ยสายสปอนน่ะนะฮะช่วงนี้เป็นยุคทองของวงการของเล่นอะที่แบบกำลังจะแบบพัฒนาจากความเป็นของเล่นสู่ของสะสมนะฮะแล้วก็ตุ๊กตาองค์เจ้าหญิงไดอาน่านะฮะMIB ซึ่งที่ผมอ่านเล่มเนี้ยอยากได้มากแต่มันหายากนะฮะยิ่งอยู่ต่างจังหวัดนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีคนนำเข้าด้วยนะฮะอันนี้ตามได้อยู่ห้างในจังหวัดผมนำเข้ามานะฮะ Star Wars Power of the Force Happy Meal เนี่ยอยากได้สุดๆนะฮะเด็กต่างจังหวัดนี่แกชิกกี้บิวนี่ก็หรูแล้วนะของ KFC อันนี้สัมภาษณ์โกนาคาอิผู้ให้กำเนิดมาชินก้านะฮะ G.I. Joe ช่วงเนี้ยชุดผ้าจะแบบดังมากนะฮะแล้วก็ท็อป10ฟิกเกอร์ราคาแรงในยุคนั้นนะฮะแล้วก็เนี่ยผมได้เรียนรู้จากคำว่า Exclusive นะเข้าใจความหมายคำว่า Exclusive จากเล่มนี้นะฮะแล้วก็คอลัมน์ Hot Toy นะฮะไม่ใช่ Hot Toy ชุดผ้านะฮอตทอยนี่คือเป็นคอลัมน์สำหรับอัปเดตของเล่นนะฮะในแต่ละเล่มนะฮะว่าของเล่นใหม่ออกอะไรบ้างแคนดี้ทอยนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเปิดหูเปิดตาเหมือนกันว่าเฮ้ยขนมแถมของเล่นของญี่ปุ่นมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอแบบว่าเราส่วนใหญ่เราจะเจอแบบพวกไอ้ขนมแถมของเล่นแบบตัวก็แก๊กนะฮะแบบมันฉีดสีอะไรก็จบเลยนะฮะ5บาทอะไรเงี้ยนะฮะนี่ Lady Demon นะฮะแบบเหมือนสอนปั้นในแคนฟิกเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่สปอนฮีโร่พันธโลกนะยุคเนี้ยเป็นยุคที่แบบของเล่นเนี่ย
พัฒนาปกตินี่ของเล่นนี่จะแบบเป็นของเล่นของเล่นน่ะแต่เนี่ยคือแบ็คฟอร์เลนเนี่ยยกระดับแอคชั่นฟิกเกอร์หรือวงการของเล่นโลกเลยคือแบบยกระดับแบบว่าของเล่นเนี่ยก็จะแบบมีความจริงจังขึ้นลงสีละเอียดขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแบบซีเรียสขึ้นอะไรเงี้ยแบบแล้วก็การตลาดที่แบบทุกค่ายเนี่ยจะต้องเรียนแบบเลยนะฮะก็คือการย้อมนะฮะนะฮะเป็นแบบผู้บุกเบิกแบบการตลาดสุดเลวร้ายนะอ่ะอันนี้ของเล่นถังสังกะสีหรือทินทอยนะในยุคนี้นี่ดังกลับมาฮิตมากเพราะว่าคนเจนนั้นน่ะคือโตแล้วมีกำลังซื้อแล้วค่ายต่างๆก็เลยแบบว่าพยายามทำทินทอยนะฮะเอาทินทอยกลับมาทำใหม่นะฮะอย่างตัวเนี้ยเนี่ยก็ค่ายบิลิเคนนะฮะบิลิเคนนี่ปกตินี่จะทำพวกโมเดลนะโมเดลซอฟต์ไวนิลนะฮะแต่นี่ก็คือหันมาทำสินค้าสำเร็จเป็นพวกทินทอยนะก็ตัวนี้ก็น่าจะราคาแรงอยู่ทุกวันนี้นะฮะต่อไปตุ๊กตาเจ้าหญิงไดอาน่ากับเจ้าฟ้าชายชาวนะฮะก็ยุคนี้นี่พวกชุดผ้าขอให้เป็นชุดผ้าเหอะแบบก็มีแบบว่ามีคนข้างใครตามเก็บกันมากนะฮะ G.I. Joe กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะที่เป็นชุดผ้าแบบทหารสเกลอะนะฮะก่อนที่จะมีดราก้อนกับฮอตทอยเข้ามาตีตลาดในทีหลังนะฮะอ่ะนี่เรียลแอคชั่นฮีโร่นะฮะก็ของเมดิคอมทอยนะฮะไรเดอร์1กับไรเดอร์2ในเวอร์ชั่นเก่านะครับผมในยุคนั้นนี่โหกีดการ์ดกันมากของราคาพุ่งกระฉูดนะแต่สุดท้ายนี่ก็เกิดการเขาเรียกว่าอะไรไม่จะว่าเฟ้อก็ไม่เชิงเพราะว่าชุดหนังลอกนะฮะราคาตกกันหวบหาบเลยนะฮะเอามาขายถูกๆกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการโมของเล่นนะครับผมเป็นสปอนจากแอคชั่นฟิกเกอร์จากแม็กฟาร์เลนภาคมูฟวี่นะฮะเอามาทำผ้าคลุมนะเพราะว่าของที่เป็นออฟฟิเชียลอ่ะไม่มีผ้าคลุมมีแต่แบบว่าเป็นพกอาวุธปืนอาวุธไอสายสะพายกระสุนนะอ่ะอันนี้ก็เป็นหัวหมวกของ V3 1ต่อ1นะฮะคนไทยทำเองนะฮะเหมือนเขาจะเอามาขายในนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะเป็นสินค้าแฟนเมดนะอ่ะอันนี้ทำสีกันดั้มนะฮะกันดั้มวิงคอสตอมนะฮะ1ต่อ100ซึ่งไอตัวต่อดิบมันไม่ได้สวยอย่างนี้แน่ๆเพราะว่าในเล่มรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเขาจะเอามาโมนะฮะมาคอสตอมนะครับอ่ะนี่ก็คือสมัยก่อนไม่ค่อยออกเว็บถูกจิกนะก็อันนี้เป็นลายของแม็กฟาร์เลนทอดแม็กฟาร์เลนนะฮะก็เนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้ไคโยโดหรือค่ายต่างๆที่ทำไอ้โมเดลอ่ะหันมาทำแบบพวกสินค้าสำเร็จกันมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นจากภาคมูฟวี่นะซึ่งในยุคนั้นนี่ถือว่าแม่งแบบโคตรเจ๋งอ่ะนะแต่ว่าทวนนี้ก็นะอ่ะนี่ซีรีส์1ซีรีส์2สมัยเวฟนี่บอกตามตรงเหมือนมันจะมาจากสินค้าพวกMarvel Legends นะแต่พวกซีไอสินค้าอย่างอื่นในยุคนั้นนี่เขาจะเรียกซีรีส์1ซีรีส์2อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เรียกเว็บ1เว็บ2นะฮะก็เนี่ยมันจะมีแบบเริ่มต้นแบบนะฮะการตลาดสกปรกนะฮะก็คือจะมีแบบการvariant นะฮะแบบหน้าตาไม่เหมือนสีแพ็คต่างสีตัวต่างของแถมต่างอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยวิธีการตรวจมีแพ็คแบบมีเตอร์คอแบบมีเจาะรูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การวางแพ็คไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยราคาก็จะผันผวนกันไปเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยแล้วก็ค่ายอื่นก็ยิ่งไอ้ลุงบันนี่ตัวเอามาใช้ดีมากเลยนะฮะเนี่ยวางตำแหน่งแพ็คไม่เหมือนกันนะฮะลงสีหัวไม่เหมือนกันเส้นผมต่างกันนะฮะเนี่ยไอ้สัญลักษณ์มีไม่มีใหญ่เล็กโอ้โหแบบทุกวันนี้นี่ตกแพ็คละ150เองบ้างสมัยก่อนนี่ตกบางแพ็คนี่หลายพันเลยนะไอ้สปอนเนี่ยนะฮะเนี่ยบางเว็บก็ไอ้บางซีรีส์ก็จะไม่มีไอ้ตัวที่เป็นรีเพนต์นะเนี่ยโอ้โหแบบเนี่ยแค่ตรงเนี้ยมันก็ต่างหัวข้างในต่างอีกอ้าวเนี่ยเก็บกันเหนื่อยอะสมัยนั้นน่ะนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมสามัญ
นี่นี่ตัวนี้ก็อยากได้นะสุดยอดเลยนะโอ้โหแบบให้ดูคร่าวๆนะมันออกมาเยอะมากแค่ตอนมันออกใหม่ๆเนี่ยมันก็เยอะแบบสหัสกันเนี่ย Exclusive อีกอ่ะ Exclusive นะฮะสนุกสนานกันไปนะฮะนี่ตัว Hell I Curse of Spawn นี่โคตรเท่นะฮะ Gatekeeper อะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่ก็ตอนนั้นก็ Batman and Robin นะเข้าฉายนะฮะก็เคนเนอร์ตอนนั้นยังคือเหมือนกับว่าเคนเนอร์เป็นบริษัทลูกของ Hasbro อ่ะนะฮะก็หรือว่า Hasbro ซื้อไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกทีนะฮะก็ออกสินค้าทั่วนี้โดน Hasbro ยุบไปแล้วนะฮะก็ออกสินค้าเกี่ยวกับ Batman and Robin มานะครับผมซึ่งมันออกเยอะกว่า6แบบนี้แน่นอนนะฮะผมก็ตามเก็บนะฮะก็ขายทิ้งบางตอนนี้เหลือ Poison Ivy นะฮะประมาณนั้นอ่ะเนี่ยแบบอยากได้นะฮะลูกเล่นแต่ละอย่างเนี่ยมันสุดยอดนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสุดยอดเหมือนในภาพไหมเพราะว่าไม่เข้าต่างจังหวัดนะฮะก็ยังคาใจมาจนถึงทุกวันนี้นะว่าลูกเล่นมันสุดยอดจริงไหมอย่างในตัวเนี้ยกดหัวแล้วแบบเนี่ยกดหัวแล้วแบบแยกตัวออกมาเป็นเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าน่าเล่นน่าเล่นอ่ะนี่ไงฮอตทอยแต่คือจริงๆอ่ะเขาจะล้อกับฮอตวิวเนี่ยสังเกตไหมโลโก้ฮอตวิวจะเป็นคำเป็นฮอตทอยอ่ะมาส่วนหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังคือเนี่ย 3.75 Star Wars มันดังมากมันฮิตมากจนขนาดที่เคนเกมอ่ะของบันเพสโตอ่ะถึงขนาดต้องทำแพ็กเรียนแบบอ่ะคิดเอาแค่นั้นพอเนี่ยแล้วก็ออกฟิกเกอร์ 3.75 แล้วก็เปลี่ยนจากอาวุธเป็นพวกตัวตุ๊กตุ่น SD แถมมานะฮะอันนี้ก็จะมีของอิชิโนโมรินะฮีโร่ของอิชิโนโมริกับคาแรคเตอร์ของทัสซึโนโกะนะฮะก็จะมีแคทเชิญมีกัชชาแมนนะฮะไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้แฝดพิ้งหานจำชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่ได้อะไรแมนๆสักอย่างยัตตาแมนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดผ้านะแบบโอ้มินิฟูจิโกะจากอะไรนะอย่างมินิฟูจิโกะจากรูปแปลงที่3นะบาร์บี้นะฮะเป็นโอตาของเอลวิสเพสลีย์นะมาริลีมาโลอันนี้สตีฟแมคควีนนะฮะอันนี้ของทอยแมคคอยนะโคตรแพงนะฮะโคตรแพงเลยบอดี้ไม่ได้สวยมากแต่การปั้นกับอุปกรณ์เนี่ยใส่ใจนะฮะบอดี้ใช้ของ G.I. Joe เพราะเขาบอกว่าเน้นความทนนะฮะไม่เน้นสมจริงมากมายอันนี้หน้ากากมวยปล้ำลายฮีโร่นะฮะนี่ชุดผ้าอีกจากหนังฝรั่งนะฮะอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยหนังที่ฉายในช่วงนั้นแล้วก็ไอเรื่องเนี้ยที่เป็นหนังเพลงนะจำชื่อไม่ได้นะฮะอ่ะต่อไปอันนี้ก็ Total Chaos นะเป็นแมคฟาเรนทอยนะฮะนี่ Ghostbuster ภาคนี้เป็นแอนิเมชันที่สนุกใช้ได้นะExtreme Ghostbuster นะ Action Figure ก็ไม่เข้าเช่นเคยนะฮะนี่ Star Wars Update นะฮะ Power of the Force นะฮะซื้อผมเก็บไว้ซื้อมาขายไปอ่ะคือแบบแกะเล่นบ้างขายทิ้งบ้างช่วงไอ้ที่ 2-3 ปีผ่านมานะฮะมันทะลักมาจากญี่ปุ่นในตอนนั้นนี่อาจจะเรียกได้ว่าแบบว่าของเล่นมันแบบเฟอร์มากแบบขายกันถูกๆเลย40 50เอ้ยแบบมัน40 50 100 1 200นะฮะก็แบบว่าเอามาขายกันถูกๆอ่ะแล้วผมก็แบบซื้อมาเยอะแล้วก็แกะเล่นบ้างอะไรแกะเล่นเบื่อขายไปบ้างนะฮะมันเยอะจริงๆนะฮะก็ยังสามารถหาได้ถูกๆนะแพ็คละ150ก็ยังมีเลยนะทุกวันนี้นะซึ่งที่เห็นอัปเดตเนี่ยตัวเนี้ยในตอนที่เล่มนี้ออกนี่ราคากระฉูดมากนะฮะเลอาในชุดทาสนะฮะเป็นเค้าเรียกพวกนี้เขาเรียกว่าแพ็คเขียวนะเพราะก่อนหน้านี้เป็นแพ็คส้มนะฮะก็จะเป็นฮานนะฮะรีเทิร์นออฟเจไดนะฮะก็ขอดูใกล้ตามองไม่ค่อยเห็นเป็นชุดเบสพินนะฮะเป็นรอยัลกาดนะฮะสโนว์ทูเปอร์นะฮะแล้วก็ซิลเมเลนะฮะ
เคนนันเคนนำนะฮะเอ้ยไม่เนียนนำนะฮะก็เป็นคนขับยานคู่กับแลนโดแคลริเซียนใน Return of the Jedi นะเนียนนำเนียนนำนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ V909 นะอันนี้ก็จะเป็นไอคนเลี้ยงแลนคอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกาดหมูนะฮะชื่ออะไรนะกัมโมเรียนกาดนะฮะอ่ะแล้วก็ที่พีคที่สุดอันนี้นะฮะมันจะมีตัวแลกับตัวไม่แลนะฮะก็คือมันจะมีตัวที่ทาสีตรงแขนกับไม่ทาสีตรงแขนนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นแบบข้อผิดพลาดนะฮะการทางการผลิตนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นเคสใส่พวกฟิกเกอร์นะฮะเป็นยานมิลเลนเนียมฟอลคอนนะครับผมนะฮะซึ่ง2ตัวนี้นี่ความหายากหาง่ายต่างกันนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเพเซตนะฮะดาวโฮสต์นะฮะเป็นฐานยิงปืนใหญ่ไอออนนะฮะแล้วก็Endor Attack นะฮะใน Return of the Jedi แล้วก็พันพาทายนะฮะพันพาทีนเพื่อพันเผาพาทีนตอนนั้นยังไม่เรียกดัซซีเดียสนะเป็นปล่อยกระแสไฟฟ้านะฮะแล้วก็ลุคสกายวอล์กเกอร์รีเทิร์นออฟเดอะเจไดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาคนิยายต่างๆนะครับผมเป็นชุดเหมือนจะเป็นชุดบอร์ดเกมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแพ็คคู่สัตว์ประหลาดนะฮะจากStar Wars Special Edition 1996นะฮะก็จะมีฮานกับอันนี้ฮานกับจับบาเดฮัตนะฮะเป็นฉากที่เพิ่มเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นฉากที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะฮะตัวจาวาตัวจาวัสนะฮะหลายตัวเรียกจาวัสนะตัวเดียวเรียกจาวาขี่ตัวลอนโตนะฮะแล้วก็ซอมทุปแซนทูเปอร์ขี่ดิวแบกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์กับบิฟฟอร์ทูน่านะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชุดผ้านะบอดี้ก็จะเป็นจีไอโจนะฮะผมก็เคยมีนะฮะจะขายทิ้งหมดนะฮะปวกกินกล่องนะฮะรับสภาพไม่ได้นะฮะแล้วก็เกนม็อบทาคินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ฮอตฮิตในยุคนั้นนะฮะราคาบางตัวแบบครบชุดพยานสูงมากในยุคนั้นนะฮะแบบว่าหมดตั้งแต่ช่วง 2-3 วันแรกที่วางจำหน่ายอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับของเล่นแฮปปี้มิลนะเก่งราคากันสุดๆไปเลยนะฮะก็ถ้าสมัยนี้เห็นแบบว่าคนเหมาถังป๊อปคอร์นลงหนังนะยุคนั้นก็จะเป็นแบบว่าคนเหมาของเล่นแฮปปี้มิลไปขายกันนะฮะซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นชุดของ Hercules ของดิสนีย์นะซึ่งในไทยเนี่ยจะมาลงแค่4แบบนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะมีซูสมี Hercules มีกาล่าแล้วก็ฟิลนะฮะซึ่งของอเมริกาเนี่ยก็จะครบๆอย่างนี้นะฮะซึ่งเป็นเซตหนึ่งที่ผมอยากได้มากซึ่งผมมีแค่2ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นลักษณะแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่นะครับผมซึ่งอยากได้อยากได้ครบผมอ่ะคอลเลกเตอร์คอลเลกชันนะฮะซึ่งคุณคนนี้นี่เขาก็สะสมเกี่ยวกับคามิไรเดอร์นะฮะหรือไอ้บดแดงนะฮะเก็บแบบบ้าคลั่งมากนะฮะนี่มีเคียวโมโต้ B2 ตัวเนี้ยในยุคนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละคือกอเจริญน่ะยุคนั้นน่าจะซุปเปอร์ทอยหรือก่อเจริญเนี่ยนำเข้ามาแต่ไม่ได้นำคือนำเข้ามาทุกแบบยกเว้นตัวเนี้ยไม่ได้เอาเข้ามานะฮะกลายเป็นตัวแลนะฮะสมัยก่อนแบบการติดต่อค้าขายอะไรมันไม่สะดวกเหมือนสมัยเนี้ยนะฮะคือเข้ามานี่ก็แบบแพงหูฉี่นะอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีด้วยนะครับผมนะทัวร์นี้ไม่รู้ว่าเขายังเก็บสะสมอยู่หรือว่าอยู่ในวงการอยู่หรือเปล่านะคุณรัชพลอะไรนะรัชพลเหรียญชัยวานิชนะฮะตอนนั้น17ปีเองนะครับผมสุดยอดมากเป็นนักสะสมแท้ตูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นเก่านะฮะก็ไมโครนะฮะเป็นซีรีส์ไมโครนะฮะเป็นฉากจำลองต่างๆนะฮะนี่นะฮะเป็นเนี่ยเป็นดาวโฮสต์บ้างเป็นฐานไข่แช่แข็งคาร์บอไนท์บ้างนะฮะเนี่ยเป็นฉากลุกสู้กันนะฮะแบบไม่นะฮะแล้วก็ X-Wing Fighter เดโกบาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเนี่ยหนักไปทางเบสพินนะฮะยอดมากเป็นของเล่นเก่าอ่ะ
คอลัมน์นี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยไรเดอร์นะฮะก็จะเป็นอ๋อสัมภาษณ์อิชิโนโมริโชทาโร่นะฮะนี่นะฮะประมาณนี้ไม่ขออ่านแล้วกันมันอันนี้ก็โกนากะอินะฮะผู้แห่งความเหนือบาชิก้าเกตเตอร์แล้วก็อะไรไอเดวิลแมนข้างเขากายสิทธ์นะฮะต่อไปนี่นะฮะได้เรียนรู้คำว่า Exclusive Toy Product นะฮะซึ่งสมัยนั้นน่ะถ้าอะไรเป็น Exclusive นี่จะโคตรแพงอ่ะคือแบบบ้านเราขึ้นชื่อนะว่ามันช่วงนั้นก็ฟองสบู่แตกนะฮะเงินบาทลอยตัวด้วยนะฮะของสินค้านำเข้าอะไรแพงแบบโคตรแพงอ่ะนะฮะยิ่งเป็น Exclusive เนี่ยคำน้ำคำทะเลมานะครับแพงโคตรแล้วก็ได้ข่าวว่าแบบว่าสะพานเหล็กหรืออะไรเนี่ยซึ่งผมไม่เคยไปหรอกนะในตอนนั้นน่ะเขาก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าก็แบบโกงราคากันแบบบางทีก็ฟันหัวแบกกันเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์คนทำแอคชั่นฟิกเกอร์นะก็อย่างที่รู้กันนะแอคชั่นฟิกเกอร์ในยุคนี้เนี่ยมันจะยกระดับนะฮะมีการใส่ใจรายละเอียดอนาโตมีมากขึ้นนะฮะพิถีพิถันเรื่องการลงสีมากขึ้นนะครับผมต่อให้ขยับคือไม่ได้ยินเน้นจุดขยับเยอะแบบสมัยนี้นะขยับได้บ้างแต่ว่าหลักๆเน้นแบบว่าปั้นให้มันแบบออกมาดูสวยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คิดดิ้งโซนนะฮะก็จะเป็นตลก5บาท10บาทนะครับผมก็จอกฟืดๆหน่อยนะแต่ว่าก็จะเอาของเล่นมาเล่าเรื่องอะไรกันนี่แหละนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์ในยุคนั้นก็จะเน้นล่ำบึกกันนะฮะเนี่ยก็โดนเอามารอด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันแพงมากจริงๆไม่รู้เพราะเหตุอะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโมดิฟายนะฮะโมดิฟายสปอนนะฮะแล้วก็โมดิฟายกันดั้มนะฮะซึ่งผมชอบมากนะเพราะเด็กบ้านนอกนี่หาอุปกรณ์ที่จะเอามาทำอย่างเงี้ยยากมากนะฮะแล้วก็ใช้การอ่านนี่ลักจำเอาแล้วก็บางทีก็หาอุปกรณ์ไม่ถูกตัวนะฮะก็ออกมากากนะฮะซึ่งสมัยเนี้ยดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะฮะเรื่องอุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทรดดิ้งการ์ดนะอันนี้จะพูดถึงแบบการ์ดนักกีฬานะฮะเป็นว่าทำไมถึงเป็นที่นิยมนะฮะมีลายเซ็นแล้วอะไรมันจะมีมูลค่ามหาศาลสมัยนั้นนี่แบบคืออย่างกับของมาเวลอ่ะมาเวลก็เกือบเจ๊งเพราะธุรกิจนี้เพราะว่ามันเหมือนเกิดยุคเปลี่ยนผ่านเสื่อมความนิยมการสะสมที่เทรดดิ้งการ์ดนะทำให้มาเวลเกือบเจ๊งเหมือนกันนะฮะอ่ะมาพูดถึงแอคชั่นฟิกเกอร์สุดฮิตนะก็มีอะไรบ้างนะฮะก็เนี่ยองหญิงเรอาในชุดทาสนะฮะรอยัลการ์ดนะฮะคือท็อป5นะฮะสตาร์วอร์สหมดเลยซึ่งไอ้พวกเนี้ยทุกวันเนี้ยมันหาซื้อได้ในราคาถูกมากๆนะฮะเนี่ยสโนว์ทรูเปอร์ฮันโซโลในชุดดาวเบสพินนะฮะแกนมอฟทาคินนะฮะแล้วก็ฮาร์ลีควินนะฮะแล้วก็อีก4ตัวนี้ก็คือโอ้โคตรสวยอ่ะในยุคนั้นของแมคฟาเลนนะฮะซีรีส์ของ The Kiss นะฮะวงตีร็อกนะออกมาในสไตล์ของพี่ทอดเขานะฮะเออเนี่ยเหมือนจะข้ามหน้าไปเออใช่ผมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนเปิดเล่นๆนี่ข้ามหน้านี้ไปเดี๋ยวอ่ะนี่ๆๆให้ดูหน้านี้ก่อนเพราะผมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นซีรีส์ Terminator 3D นะฮะเนี่ยมีชุดผ้าที่เป็นBody G.I. Joe นะฮะ Casper แล้วก็Marvel ก็ออกชุดผ้าเหมือนกันนะฮะเป็นของค่าย Toy Biz นะเนี่ยมันก็กากๆอ่ะมันไม่ได้สวยเหมือนชุดผ้าสมัยนี้หรอกนะฮะเนี่ยแต่ชุดเนี่ยผมก็อยากได้ถ้ามีโอกาสหาเจอนะเพราะว่ามันปั้นสวยมากๆเลยนะฮะเหมือนไม่ได้ปั้นให้เด็กเล่นนะฮะอันนี้ก็ Batman and Robin เนี่ยชุดนี้นะฮะคือใช้คำว่านี่เลยดีกว่ารักแท้ดูแลไม่ได้นะฮะเพราะว่าผมเคยซื้อมาคือตอนเห็นในเนี้ยอยากได้มากแล้วก็มีโอกาสได้เจอแล้วซื้อมาเก็บไว้นะฮะแต่ดันร้อนเงินนะฮะก็ขายไปผมก็ขายเขาไปนะฮะถูกๆด้วยนะซื้อมาเป็นพันกว่าบาทนะขายหลักร้อยนะฮะร้อนเงินช่วงนั้นอ่ะข้ามไปฮะเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งในความประทับใจของผมที่มาจากหนังสือเล่มนี้แหละถ้ามีโอกาสก็อยากซื้อเก็บไว้ใหม่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์สุดฮอตทูมไรเดอร์นะฮะซ
ซึ่งสมัยก่อนอ่ะแค่กางเกงอ่ะตัดเย็บด้วยหนังอ่ะก็แบบว้าวตื่นเต้นจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นตามสไตล์ภาษาเด็กยุคนั้นนะฮะแล้วนี่ก็เป็น G.I. Joe คลาสสิกนะฮะซึ่งกระแสของชุดผ้าอ่ะมันกลับมาแล้ว G.I. Joe ก็กลับมานะฮะก็ถือว่าใช้คำว่า Real American Hero นะฮะประมาณนั้นคือทหารของอเมริกันแหละพอตอนหลังเนี่ยก็เกิดมีคู่แข่งอย่างดราก้อนนะฮะดราก้อนที่ผลิตพลาสติกโมเดลหันมาทำชุดผ้าแล้วก็มีค่ายหน้าใหม่อย่างฮอตทอยนะซึ่งตอนนั้นไม่เน้นสินค้าลิขสิทธิ์อ่ะก็คือทำพวกชุดผ้าทหารนะฮะแล้วก็มีจอร์จลูคัสที่ไม่มีลิขสิทธิ์กับทอมครูซที่ไม่มีลิขสิทธิ์ออกมาขายด้วยตอนนั้นยูสมิธอีกตัวหนึ่งฮือฮากันมากตอนนั้นนะฮะก็กลายทุกวันนี้กลายเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกไปแล้วนะสะสมสายสะสมอันนี้แบบสอบถามนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยลายแทงในยุคนั้นนะฮะอินเทอร์เน็ตไม่มีนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้แหล่งนะฮะก็จะมีบอกแหล่งกันอ่ะแคนดี้ทอยอันนี้เป็นตัวตุ๊กตุ่นหรือซอฟสวมนิ้วนะไม่แน่ใจนะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยผมเห็นแบบว้าวเลยว่าเฮ้ยทำไมของเล่นแถมขนมมันเจ๋งอย่างนี้ไม่เหมือนบ้านเราเลย นะฮะมินิเอพวกแก๊งโดล่าทั้งหลายนะฮะอ่ะจบแล้วซึ่งตรงเนี้ยผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะฮะผมตามอ่านแกตลอดนะฮะคืออ่านสนุกแกก็จะเล่าประสบการณ์ชีวิตของแกไปเรื่อยเปื่อยนะฮะแต่ผมก็ติดงอมแงมคือพูดง่ายๆอ่ะถ้าผมซื้อ Hobby and Toy มาทุกครั้งอ่ะผมจะพลิกอ่านด้านหลังอ่านบทความของแกนะฮะแล้วก็จุดเด่นของการวางจำหน่ายในช่วงแรกๆนะฮะก็จะมีตัวอย่างฉบับต่อไปซึ่งยุคหลังๆอ่ะไม่มีแล้วนะฮะซึ่งผมว่ามันเจ๋งมากทำให้แบบว่าโอ้สนุกจังเลยแบบว่าแบบคือประมาณอ่านเล่มนี้จบแล้วเฮ้ยรอลุ้นว่าฉบับต่อไปว่าใจจดใจจ่อนะฮะก็ฉบับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับแอคชั่นฟิกเกอร์ของคริสตินนะฮะคริสตินคือใครคือนักร้องของเบเกอรี่มิวสิกที่มี MV นะฮะที่ถ่ายแนวไซไฟอ่ะนะฮะแล้วเขาก็เอาคอนเซปต์นั้นน่ะมาทำเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะซึ่งผมว่ามันเจ๋งดีแต่ไม่มีขายน่าเสียดายมากนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตำนานอีกบทนึงนะฮะของวงการของเล่นบ้านเรานะแล้วก็แล้วก็มีสมัยก่อนน่ะคือหลายคนอ่ะอาจจะสิงอยู่บอร์ดมดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยจะใช้หน้าท้ายที่ประกาศกายของเล่นนะฮะซื้อของเล่นจากตรงนั้นแหละนะฮะซึ่งนะฮะก็ไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงไม่เคยโดนหลอกเลย ไม่เคยโดนหลอกไม่เคยโดนโกงเลยนะก็ได้ของตามตรงตามทุกอย่างนะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สนุกนะฮะที่เล่าสู่กันฟังนะฮะสำหรับ Hobby and Toy นะฮะก็วางจำหน่ายเล่มท้ายเดือนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปออกไปหาซื้อนะฮะเพื่อเก็บความประทับใจนะฮะความทรงจำในวัยเด็กในวัยตอนนี้ผมก็อยู่มัธยมนะตอนปี1997นะนะฮะก็เป็นอดีตครั้งเมื่อยังเรียกอะไรนะอดีตแสนหวานนะฮะก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเจอเล่มสุดท้ายผมก็จะซื้อเก็บไว้แหละนะฮะเป็นความทรงจำนะฮะฮอบบี้นะสำหรับตอนนี้ก็จบลงที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับ